สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA แถลงข่าวการจัดงานสตาร์ทอัพและ Innovation Thailand Expo 2022เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่และความยิ่งใหญ่ในรูปแบบ Metaverse ที่จะพาคุณเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Reconnecting the Worldเชื่อมเราเชื่อมโลกกลับมาเจอกันจัดงานในรูปแบบไฮบริดณอาคารอุทยานนวัตกรรมซอยโยทีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและทางออนไลน์จัดในรูปแบบจักรวาลนารุมิดเมตาเวิร์สหวังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายน2565เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรมครับงาน Startup and Innovation Thailand Expo 2022ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับปีนี้เนี่ยธีมสำคัญก็คือเมืองนวัตกรรมโลกแล้วก็การเปิดเมืองต้อนรับตัวโควิดที่กำลังจะจากไปแต่ว่าตอนนี้ทุกเมืองที่เป็นเมืองนวัตกรรมสำคัญเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพยายามที่จะให้มีกิจกรรมทางนวัตกรรมกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โลกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะเคลื่อนนวัตกรรมไปด้วยกันยังไงจะทำให้กรุงเทพเชียงใหม่พัทยา EEC รวมทั้งขอนแก่นหรือภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับนี่คือธีมของปีนี้ครับในงานมีไฮไลท์อะไรบ้างงานไฮไลท์นะครับอย่างแรกก็คือเราพูดถึงการเปิดเมืองเชิงกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่อสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีโครงการที่ทำเรื่องของพื้นที่ทางนวัตกรรมก่อนหน้านั้นอยู่แล้วประมาณ3ล้านตารางเมตรเดี๋ยวจะกลับมาพัฒนาให้มันพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่มันไม่เหมือนเดิมยังไงการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะมีเคสสตัดดี้จากหลายๆเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองในตะวันออกกลางเมืองในยุโรปที่เขาเปิดเมืองแล้วนะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเนี่ยเป็นตัวดึงดูดแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการสร้างชาตินวัตกรรมด้วยทำการให้เมืองเนี่ยเป็นเหมือนกับกลจักรสำคัญตัวใหม่ในการดึงดูดการลงทุนแล้วก็กิจกรรมด้านนวัตกรรมแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับการพัฒนาเมืองกายภาพเนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เมืองโลกเสมือนใช้คำว่าเมตาเวิร์สนะครับมันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นการเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองเชิงกายภาพแล้วก็ทางส่วนเมตาเวิร์สนี่จะมีหน้าตาเป็นยังไงมาที่ฟอรัมหรอนะครับก็จะพูดเรื่องของฟอรัมว่าจะมีเทรนด์ของการเปิดเมืองเป็นยังไงบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นนะครับงานไซต์เป็นงานสำคัญประจำปีของประชาคมสตาร์ทอัพ SME แล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ในการลงทุนก็จะเป็นพื้นที่ในการทำแมทชิ่งธุรกิจให้มีการลงทุนประจำปีนะครับมีการมาอัปเดตว่าสตาร์ทอัพรายเจ๋งๆเด่นๆของไทยต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเรสฟันได้ยังไงบ้างในทุกๆปีมีการเปิดตัวยูนิเวอร์สนะครับของสตาร์ทอัพประจำปีว่าตอนนี้หน้าต่างเราไปถึงไหนแล้วสุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับก็คือการทำโชว์เคสว่าพื้นที่ทางนวัตกรรมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงทำให้ประชาชนพลเมืองของคนไทยเห็นนะครับว่ามันไม่มีการกระจุกตัวด้านพื้นที่ทางนวัตกรรมอยู่แค่กทม.แต่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับสุดท้ายก็คือการมอบรางวัล Startup of the Year ครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานความรู้ที่ผู้ร่วมงานจะได้รับจากงานนี้ค่ะมีอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลประโยชน์ส่งผลดียังไงบ้างที่เรามาเข้างานนี้ค่ะองค์ความรู้นะครับผ่านทางฟอรัมเราคัดสรรสปีกเกอร์ทั้งต่างประเทศแล้วก็จากในประเทศไทยมาพูดถึงเทรนด์3ประการด้วยกันอย่างที่ผมเกริ่นนำไปแล้วตัวแรกก็คือว่าเมืองสำคัญของโลกเนี่ยเขาเปิดเมืองยังไงแล้วก็บทบาทของกทม.นะครับหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นเมืองสำคัญเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีการเตรียมการในการเปิดเมืองแล้วก็ทำให้เมืองเป็นคนจักรสำคัญในการทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ชาตินวัตกรรมท็อป30ในอนาคตข้างหน้ายังไงบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือบทบาทของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ SME บริษัทขนาดใหญ่นะครับการลงทุนเนี่ยจะทำให้เกิด Innovation Thailand ยังไงบ้างสุดท้ายก็คือ Metaverse จะมาเปลี่ยนโลกจะมาเปลี่ยนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้คือองค์ความรู้ที่จะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่ผมใช้คำว่าโลกอวตารนะครับโลกอวตารที่อยู่ในเมตาเวิร์สเป็นการตอบคำถามว่าเราจะเปิด Innovation Thailand Metaverse หน้าตาเป็นยังไงทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของMetaverse Innovation Thailand ได้ครับจากการที่เราดูทาง NIA ค่ะปูทางมาตลอดเกี่ยวกับการทั้งการประกวดนวัตกรรมอะไรต่างๆกิจกรรม
ต่อยอดอะไรให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในการได้ค่ะเดี๋ยวประเด็นนี้ขอตอบช่วยผอ.นะคะประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงเราจะบอกว่าการประกวดเนี่ยมันเป็นเวทีที่ทุกคนได้แสดงศักยภาพและเมื่อท่านผ่านการประกวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าพรามินิทอวอร์ดของตัวสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสปอตไลท์ที่ส่งไปเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนได้พยายามทำมาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะให้กับน้องๆหรือเยาวชนรุ่นหลังที่อยากจะทำธุรกิจแล้วคนที่ได้รับอวอร์ดส่วนมากแล้วนะจะได้รับการ attention ค่อนข้างจะสูงจากนักลงทุนจาก business partner ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวของ award จึงเป็นกลไกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งในการที่เราสร้างการเติบโตและ awareness ส่วนสำคัญที่สุดนะในงานทั้งหมดที่พูดมาที่ผอ.ใช้ตัวย่อว่าอะไร FORSA ใช่ไหม Forum Opportunity นะแล้วก็เรื่องของตัว network และ award แล้วก็โชว์ต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการในมิติไหนหรือไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนหรือคนทั่วไปนะเมื่อเข้าในรายการหรือเข้ามาดูงานไซต์2022ในปีนี้เนี่ยจะเห็นในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนวัตกรรมนวัตกรรมจะเติบโตอย่างไรเมืองจะเปิดแบบไหนการทำให้ธุรกิจมันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองแล้วก็เรื่องของการไม่ว่าเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมการลดความเหลื่อมล้ำฉะนั้นในเรื่องของรางวัลนะเราก็มีมิติในหลายๆด้านในเรื่องของตัว Private Award เองก็มีแต่เรื่องของ Brotherhood เรื่องของการลงทุนเรื่องของ Startup of the Year แล้วถ้าสุดปีนี้นะเรามีเรื่อง Sustainabilityก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็น SDG สำคัญซึ่งเป็นธีมที่เราเพิ่มเข้ามาในปีนี้ฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะว่าตัวอย่างทั้งหมดของเรื่องรางวัลจะครบและครอบคลุมทุกมิติค่ะสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกนะงานที่เราได้จัดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจัด3วันก็จริงนะเป็นลักษณะของการไฮบริดแต่เป็น3วันที่เชื่อเลยว่าทุกท่านจะไม่เสียดายเวลาที่เข้ามาร่วมงานกับเราและสิ่งสำคัญที่สุดนะงานทั้ง3วันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยากให้ทุกคนมาลงทะเบียนและลองมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยกันว่าเราจะทำให้เป็นชาตินวัตกรรมแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse Thailand ได้อย่างไรบ้างนะค่ะจากการที่กรุงเทพเรามีย่านนวัตกรรมหลายพื้นที่เลยครับและตอนนี้เราก็ได้ผู้ว่ากรุงเทพก็มาใหม่เราจะมีการทำงานร่วมกับผู้ว่าอย่างไรจะสนับสนุนนวัตกรรมอะไรไปช่วยในการแก้ไขปัญหากรุงเทพทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำทั้งอากาศคนฝากท่านผู้ว่าเยอะแล้วนะครับNIA คงไม่ฝากแต่ว่าเราขอประวรณาตัวเป็นตัวช่วยนโยบายของท่านผู้ว่าละกันเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยส่วนหนึ่งท่านผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาย่านนวัตกรรมเป็นหนึ่งในนโยบายของกทม.นะครับ NIA เราทำย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานครมา5ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์ UT หรือ YMID นะครับทำงานร่วมกับ True Digital Parkในการทำย่านไซเบอร์เทคมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการที่เราพัฒนาย่านที่เน้นเรื่องของการยกระดับสิ่งที่เรียกว่า manufacturing ในเมืองนะครับอุตสาหกรรมในเมืองย่านใหม่ที่เปิดก็คืออารีทำกับทางบริษัท AIS นะครับแล้วก็ภาคีที่อยู่รอบๆถนนพหลโยธินก็จะเชื่อมกับทางย่านการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีย่านนวัตกรรมทางที่จุฬาทำอยู่ท่านจะเห็นได้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีคอริดอร์ของย่านนวัตกรรมไล่ตั้งแต่พื้นที่บริเวณพหลโยธินไปจนจรดบริเวณบางนาตราดซึ่งก็จะมีเอกชนเป็นผู้นำเป็นหลักต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอะไรเลยนะครับเราเป็นตัวเชื่อมทำหน้าที่เป็นตั้งแต่บูรณากรระบบจนถึงเป็นตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น focal facilitator แล้วเราเป็น facilitator ในการทำให้พื้นที่กายภาพในเมืองกทม.เนี่ยสามารถทำนวัตกรรมได้จริงเพราะฉะนั้นในบทบาทนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่ร่วมกันสานนโยบายของท่านผู้ว่าให้เป็นจริงได้นะครับเราอยากจะให้กรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้อันดับอาจจะตกลงมานะครับในส่วนของการเป็นเมืองนวัตกรรมเราอยู่อันดับ172แล้วก็อยากให้อยู่ในอันดับที่มันมากกว่าอันดับ100ภายในอนาคตอีกส่วนนึงระบบนิเวศของกทม.ตอนนี้อยู่อันดับประมาณ50ในส่วนของสตาร์ทอัพปีนี้ตกมาที่53แล้วก็อยากจะให้การที่เราเปิดเมืองในปีนี้แล้วเรามีผู้ว่าใหม่แล้วนะครับก็อยากจะให้อันดับทางด้านนวัตกรรมทางด้านสตาร์ทอัพรวมทั้งการทำนวัตกรรมสังคมที่ลงไปถึงรักย่าลงไปถึงกลุ่มพลเมืองทุกคนในกทม.ทั้งคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถที่จะใช้นวัตกรรมแล้วก็สร้างนวัตกรรมได้นี่คือบทบาทที่เราอยากจะเข้าไปสนับสนุนครับจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อะไรครับงานก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สำนักงานของ NIA นะครับแต่หัวใจจริงๆก็คือว่าเรามีตัวระบบที่เป็น MICE Innovation ทำมาแล้ว3ปี
จากการที่เป็นการทำออนไลน์ตอนนี้มันเป็นเมตาเวิร์สแล้วเข้าไปที่เมตาเวิร์สเข้าไปที่ระบบที่เราจะเปิดในไม่ช้านะครับเข้าไปฟังเรื่องฟอรัมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาวิสิตอยากจะมาเยี่ยมสำนักงานเราขอเชิญนะครับเพราะตอนนี้เราจัดไฮบริดจริงๆก็จะมีพื้นที่บริเวณงานอยู่ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านรองจุลกาพูดถึงบริเวณที่เราจะซิงกันระหว่างกายภาพกับเมตาเวิร์สนะคะก็อย่างที่เราบอกนะเราจัดเป็นคู่ขนานก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นไฮบริดแล้วก็ส่วนที่เป็นออนไซต์นะแต่ส่วนที่เป็นออนไซต์จะเป็นส่วนที่เราจะมีลักษณะของการโชว์แต่ส่วนของฟอรัมในการพูดบ้างแต่ถึงน้อยนะถ้าท่านจะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะลองดูว่าอาจจะต้องทำระบบมาลองทำระบบเหมือนกันว่าท่านจะเข้ามาดูในช่วงเวลาไหนได้บ้างเพราะยังไงก็ตามในตอนนี้ถึงแม้เราจะเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วมาตรการต่างๆเราก็พยายามจะทำให้ครบถ้วนถูกตามกฎหมายนะสิ่งสำคัญที่สุดนะเรายังจะบอกว่าตอนนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะที่เราจะมันจะเปิดลงทะเบียนแล้วหลังจากนั้นจะมีข้อมูลต่างๆในต่อไปว่าส่วนไหนที่ท่านสามารถเข้ามาวิสิตได้และส่วนไหนที่ท่านเข้ามาทางออนไลน์และสำคัญที่สุดนะในเมตาเวิร์สเราเตรียมสิ่งที่แปลกใหม่กับทุกคนทุกคนนะจะมีอวตารเป็นของตัวเองนะในการเข้าไปร่วมงานนี้เราจะมีพูดง่ายๆมีฟิกเกอร์ของตัวเราที่เข้าไปอยู่โลกเสมือนจริงยังไงบ้างแล้วจะมีปาร์ติสิพันต์และที่สำคัญที่สุดนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพไทยด้วยเรามาดูนะว่าสตาร์ทอัพไทยเราเทคโนโลยีดีเทียบเท่าต่างประเทศได้ไหมและสิ่งสำคัญที่สุดเราอยากให้เมตาเวิร์สนะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้พูดง่ายๆคนหลายคนบอกว่าในโลกปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำขนาดนี้และในโลกเมตาเวิร์สอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไม่มีจะมีความเหลื่อมล้ำไหมแต่เราจะทำสิ่งนี้ให้มันง่ายต่อการเข้าถึงและทำให้โลกของเมตาเวิร์สเป็นโลกที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้และรวมถึงเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยค่ะ